สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฟิล์มสุดเซ็งรัฐบาลทำงานช้าสงสารคนไทยจี้แสดงฝีมือก่อนตายออกมาเคลื่อนไหวและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งสำหรับฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์นักร้องนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างล่าสุดกับสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอย่างหนักพร้อมฝากข้อความถึงรัฐบาลชุดนี้ว่าผมสงสารพี่น้องคนไทยทุกคนในภาวะโควิดระบาดรอบ3ผมขอฝากข้อความถึงรัฐบาลนะครับที่ต้องฝากเพราะกำลังอย่างเอกชนอย่างผมก็ช่วยไม่ได้มากจริงๆทั้งแจกหน้ากากแจกข้าวของแจกเงินทำกันทุกทางแล้วครับแต่มันคงไม่ทันกับการระบาดของโรคเพราะการทำงานของพวกท่านมันช่างช้าเหลือเกินผมขอฝากรัฐบาลตามนี้นะครับสาเหตุที่เราไม่ได้วัคซีนทางเลือกแต่ติดปัญหาเอกสารและกับชีวิตคนที่ต้องตายเพราะเอกสารอำนาจที่สามารถกู้เงินหลักแสนล้านกับเร่งเอาวัคซีนทางเลือกให้ประชาชนใช้พลังงานคนละแบบแต่มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือความฉลาดและความจริงใจที่เราไม่สามารถหายได้เลยจากรัฐบาลสว.คือพึ่งโหวตสว.และเอาคนสูงวัยทางความคิดมาบริหารช้าแก่โบราณวัคซีนทางเลือกคือทางออกภาคเอกชนเขาเดินต่อลำบากถ้าจะมารอคิวจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาลอาหารโรงแรมสื่อมวลชนและอื่นๆอาชีพไหนไม่ควรออกจากบ้านบ้างครับท่านก่อนตายแสดงความจริงใจและแสดงฝีมือหน่อยครับระวังเลือกตั้งคราวหน้า376เสียงจะเปลี่ยนประเทศนะครับเราใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกันกับกลุ่มการเงินในอเมริกาล้มกลุ่มทุนใหญ่ท่านก็หายไปได้นะครับวัคซีนมาไม่ครบยี่ห้อแต่โควิดมาทุกสายพันธุ์แล้วนะครับท่านด้วยความเคารพครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ